โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกล้าวเด็ดในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ไปไฟกับเจ้าบอสตะกะแตนมาแล้วก็ได้ส่วนประกอบของอยู่ไหนวะนี่อันนี้เลยนะครับกรงเล็บตะกะแตนตูดตะกะแตนแล้วก็หัวตะกะแตนซึ่งไอ้อุปกรณ์เหล่านี้มันสามารถคราฟอาวุธเกี่ยวกับบอสตะกะแตนหรือว่าให้เราเลือกที่จะคราฟเป็นทางด้านของชุดเกราะได้นะครับถ้าเราคราฟเป็นทางด้านของชุดเกราะเนี่ยอย่างแรกที่เราจะได้ก็คือหน้ากากตะกะแตนมันจะบวกคริติคอลแล้วก็เวลาตีมันก็จะเลือดออกหรือว่าจะเป็นทางด้านของอาวุธก็ดีนะไออาวุธอันเนี้ยจะบวกความเสียหายทางด้านของคริติคอลด้วยแล้วดูดาเมจที่ยังไม่ได้อัพนั่นสิไหนจะความเร็วที่แบบเร็วสุดยอดบวกรุนแรงมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับผมแต่แล้วผมก็คิดได้ว่าอาวุธเนี่ยผมมีเยอะละสิ่งที่อยากจะได้ก็คือชุดกรอกครับชุดกรอกนี้ผมมันน่าเบื่อแล้วนะฮะจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ใส่แบบชุดกรอกตะกะแตนเนี่ยหน้ากากเท่ๆดูตัวดูทางด้านของตัวนั่งเนี่ยดูดิเท่แค่ไหนมีลงมีเหลี่ยมแต่ปัญหาตอนนี้ที่บ้านของผมเนี่ยขาดมอสบ่อน้ำซึ่งมอสบ่อน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านแถวๆนี้ด้านปราสาทปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือมอสบ่อน้ำการที่เราจะลงไปเก็บมันได้มันต้องใช้แดกเกอร์หรือว่ามีดเลเวล3นั่นเองมีดเลเวล3อยู่ตรงไหนนี่ใช้กริชไม่ไหม้นะครับในการลงไปในบ่อน้ำมันสามารถฟันในน้ำได้แล้วก็ไปเก็บทางด้านของมอสบ่อน้ำได้เช่นกันแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพิษแมงมุมระดับซูเปอร์เนี่ยเราขาดแค่2อันโอ้แม่งโคตรเสียใจอ่ะงั้นพาร์ทนี้นะครับผมก็จะไปออกล่าเจ้าแมงมุมแม่ไม้ดำนั่นเองซึ่งแมงมุมแม่ไม้ดำอ่ะมันจะอยู่บริเวณไหนวะผมสแกนไว้ละสแกนแล้วมันจะอยู่บริเวณนี้นี่ตรงนี้ฮะจุดแดงๆ1ตัวแล้วก็บริเวณนี้1ตัวผมคิดว่าผมน่าจะไปบริเวณนี้มากกว่ามันน่าจะใกล้ที่สุดละมาดูสิ่งที่ผมเอามากันบ้างนะครับผมก็จะใช้เป็นทางด้านของกระบองปีศาจตัวแม่นะครับในการฆ่าเจ้า Black Window คอมโบกับเจ้าอะไรป้ายการปฏิบัติการตามข้อกำหนดซึ่งป้ายอันนี้นะครับเวลาเราบล็อกได้เราก็จะได้เลือดคืนมาด้วยต้องเป็น Perfect บล็อกเท่านั้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้มาแล้วพี่มาถึงแล้วสถานที่คุ้นเคยเราก็จะเดินตามท่อนี้มาเลยนะครับไอ้ทางเข้านี่มันดูพิลึกเหมือนเดิมไม่เคยจะเปลี่ยนเลยนะผมมาทีเหมือนแบบบ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงหน้ารังของเจ้าแมงมุมแบ็ควินโดว์แล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องเอายุงออกไปก่อนไอ้ยุงพวกนี้แม่งเอ้ยตายปีศาจไอ้เปรตเดี๋ยวผมจะทำการเซตสเตตัสเพื่อที่จะไปสู้กับเจ้าแมงมุมนะครับผมจะใช้เป็นป้ายการปฏิบัติการตามข้อกำหนดมันแปลว่าอะไรไม่รู้อะแล้วก็สถานะแน่นอนผมจะใส่การพิษไปด้วยนะครับเอาเป็นนี่ด้วยนักล่าเหนือห่วงโซ่อาหารพละกำลังไม่เอานะครับผมจะเป็นการพิษแล้วก็เพอร์เฟกต์บล็อกคริติคอลแค่นี้พอโอเคมาสู้กันลุงแจ้งๆมาเลยไปลืมใส่ตานี้ว่ะมาสิครับเอาลูกมันออกไปก่อนระหว่างการบล็อกผมก็จะได้เลือดด้วยนะตัดมาน้องรักค่อยๆเป็นค่อยไปโอ้ยแรงมากแต่ตอนนี้กูแรงกว่าไงเจอกระบองแม่มึงอ่ะมึงรัวเกินไปแล้วเพื่อนโหยถ้าไม่กินนี่จะดีตายโอเคตายเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะมาตามหาเจ้าแมงมุม Black Window ไม่มีอะไรมากครับแหมยังเหลือลูกมันอีกเว้ยกูไม่เอาหรอกเสียเวลากลับละ A scientific breakthroughเดี๋ยวเราจะปาผู้ส่องแสงเข้าไปนะฮะเยี่ยมไม่ต้องปาแม่งมาหากูละ
เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนต้องแปลลูกมันก่อนลูกมันต้องมีแน่นอนมาแล้วลูกมันอ่ะนี่ไงเอาลูกไว้ก่อนเลยเพื่อนลูกมันแบบตัวหน้าลำคาญเหนื่อยตอนเหนื่อยตายขอร้องล่ะขอให้ได้พิษเถอะสาธุหลวงพ่อช่วยลูกด้วยไอ้เหี้ยทำไมมันไม่ได้พิษวะโอเคงั้นEP นี้ครับผมก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนละกันกว่าจะรอเจ้าแมงมุมมันสปอนเนี่ยอีกนานเดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรมันไม่มีพิษอ่ะให้ทำไงดีอ่ะอย่าลืมฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ดูมาถึงณตอนนี้อีพีหน้าเดี๋ยวผมก็จะไปคราฟมีดนะครับไปฟันมอสในบ่อน้ำกันสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย